บุคคลที่เป็นตัวตั้งของกิจการท่านมาจากศิริราชเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ด้านหมอวิชามาไหมนี่ไม่มาครับผ่าตัดที่โคราชครับมีกี่คนด้วยกันนะว่าสมาชิกมี60คนดีแล้วที่พากันคิดตั้งพุทธธรรมสมาคมขึ้นนับว่าดีมาก พวกหนุ่มๆแล้วสาวที่จะเป็นพลเมืองดีต่อไปเรามีเครื่องยึดทหารก็มีเครื่องยึดไม่รู้จักว่าชีวิตแนวทางเราจะไปทางไหน เรามีเครื่องยึดอันใดอันหนึ่งไว้โดยเฉพาะเป็นทางพุทธศาสนาเราดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางพุทธศาสนาเป้าหมายที่สำคัญก็จะไม่พลาด แท้จริงในศาสนานี้นั้นคนทั้งโลกพุทธศาสนานี้สอนให้คนทั้งโลกไม่ใช่ชั้นนักไม่ใช่ชั้นวรรณะบุคคลใดคนหนึ่งให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี คุณงามความดีเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปหมดทั้งโลกทุกศาสนาก็สอนคุณงามความดีเหมือนกันแต่สอนไปคนละแง่ ในทางวิชาการพระพุทธเจ้าท่านสอนลึกซึ้งในทางวิชาในพุทธศาสนาส่วนวิชาในศาสนาอื่นสอนผิวเผินในลึกซึ้งถึงพุทธศาสนา คำว่าลึกซึ้งในที่นี้นั้นหมายความว่าพระองค์สอนทั้งดีและสอนทั้งชั่วและสอนทั้งไม่ดีไม่ชั่วสอนทั้งสามอย่างมดเท่านั้นศาสนาพุทธสอนดีก็สอนชั่วก็สอนไม่ดีไม่ชั่วก็สอนศาสนาและวิชาไหนจะมาสอนอย่างนี้ไม่มีหรอกมีแต่สิ่งสอนดีและชั่วนั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วนั้นไม่มีใครเคยสอน แต่พระองค์สอนให้ละชั่วทำดีสอนดีแล้วก็ให้ละชั่วทำดีไม่ใช่สอนให้ละชั่วเฉยๆแต่ให้ทำดีด้วย เพราะชั่วนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกโทษใครๆก็ต้องการไม่ต้องการทุกโทษหมดทั้งโลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องการทุกข์มันที่เป็นทุกข์เพราะความชั่วทำดีนั่นนำมาถึงสุขมันยังสอนในละชั่วทำดีความสุขใครๆก็ปรารถนาทั้งนั้น แล้วสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าอภยากตธรรมของกลางๆนั่นเป็นส่วนจิตใจด้านนามธรรมของกลางๆไม่ดีไม่ชั่วได้แก่สมาธิภาวนาของที่เฉยก่อนที่จะเฉยได้ไม่ใช่พงงานนั่นจึงว่าไม่มีใครสอน แนวทางที่จะปฏิบัตินั้น
ในการละชั่วทำดีคนเราทุกคนเกิดมาไม่ใช่ว่าทำดีหมดทุกคนและไม่ใช่ทำดีหมดทุกอย่างถ้าทำดีแล้วก็เป็นผู้หมดจดแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกนี่หากมีความชั่วติดตัวมาจึงต้องมาเกิดพระพุทธเจ้าจึงตามมาสอนคือปรารถนาโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตามแนะนำคำสอนคนทุกชั้นทุกวรรณะไม่เลือกสอนมดถ้าหากยินดีพอใจพระพุทธเจ้าเข้ามาหาพระองค์สอนทั้งนั้น ถึงว่าความชั่วจะยินดีพอใจตามประเพณีนิยมของเขาในเหล่าเพศวันชั้นนั้นก็ตามเถอะพระองค์เจ้าแนะนำชี้แจงแสดงบอกไม่รู้เรื่องมีเหตุมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นก็เห็นตาม ความชั่วนี้แหละที่พระเจ้าตามสอนตามล้างอย่างว่าทุกวันนี้เขาเรียกว่าล้างพวกคอมมูนิสต์ขวดล้างคอมมูนิสต์พระพุทธเจ้ากวดล้างกิเลสที่ยังเป็นเหตุให้ทำความชั่วอย่างศีล5ประการเป็นเครื่องดำเนินชีวิตที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางต้องขึ้นศีลซะก่อนแล้วยังค่อยไปสมาธิแล้วจึงค่อยเกิดปัญญาถ้าจะพูดกันอีกในหนึ่งศีลถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาไว้ไม่ได้ต้องมีปัญญาคือฉลาดรอบรู้เอาตนรอดในเมื่อโลกทั้งหลายในนี้ศีลห้าคนที่จะเอาตนรอดพ้นจากโทษหาประการ เขาต้องมีปัญญาฉลาดรอบรู้ได้ชิ้น5ประการนี้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนทั่วไปพุทธธรรมก็เอาเถอะที่เป็นพุทธธรรมก็สมาชิกเอาเถอะเรียกว่าพุทธธรรมก็อยู่ในนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้พุทธธรรมสงฆ์แต่พุทธธรรมเฉยเพราะเหตุที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมคือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมพระสงฆ์ก็คือตัวของเรานั่นเองถ้าหากใครปฏิบัติตามถูกต้องแล้วเราก็เป็นสงฆ์สาวกสงฆ์ในที่นี้นั่นไม่ได้หมายเอาพระสงฆ์ทั้งหมดจะเป็นพระสงฆ์ทั้งหมดก็ไม่ใช่อย่างเราจะฟังจากสังฆคุณที่ว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุสุปฏิปันโนปฏิบัติชอบญาญาปฏิปันโนปฏิบัติเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์สานิจิปฏิปันโนปฏิบัติหน้ากราบไหว้พระผู้ชาสี่ข้อเท่านี้พระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้ไม่ใช่นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วจะเป็นพระสงฆ์ฆราวาสก็เป็นพระสงฆ์ได้
ท่านเรียกว่าอาเรียกสงสาวกมาปฏิบัติดีเถอะปฏิบัติดีปฏิบัติโกงปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อคนจากทุกปฏิบัติที่อากาศไปบูชาก็เป็นพระสงฆ์ด้วยกันทั้งนั้นเหตุนั้นพุทธธรรมจึงขาดสงไปเราเอาแต่พุทธกับธรรมเท่านั้นก็พอเอากันจริงๆจังๆแล้วก็ปฏิบัติถึงธรรมแล้วพุทธก็ไม่ต้องพูดเลยถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มารวมในที่เดียวคือธรรมคือธรรมะธรรมะเป็นใหญ่กว่าสิ่งใดด้วยใดทั้งปวงมดในโลกอย่างพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาดูว่าเกิดขึ้นมาแล้วเราอยู่กับเราไม่สมควรไม่มีที่พึ่งอยู่กับเราไม่ได้พระพุทธองค์มาพิจารณาถึงคนในโลกทั้งหมดตลอดทั้งเทวดาอินทร์พรหมที่จะวิเศษสูงสุดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเราจะไปเคารพใครเนาะไม่มีใครแล้วนอกจากพระธรรมคือพระธรรมนั่นแหละนำพระองค์ให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานถึงเป็นพระพุทธเจ้าเหตุนั้นพระองค์จึงเคารพพระธรรมมีบทว่าสัทธโมคดุกะตะโพพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมเหตุนั้นจึงว่าถ้าหากปฏิบัติถูกทางก็เรียกว่าถึงพระธรรมแล้วเราเคารพพระธรรมแล้วเป็นนั้นว่าพระพุทธพระธรรมไอ้พระพุทธสงฆ์แล้วไม่ต้องกราบคราวนี้ปฏิบัติยังไงจึงจะถึงซึ่งพระธรรมมาเอาตรงนี้กัน ดังได้อธิบายแล้วศีลเป็นเครื่องดำเนินชีวิตให้ถึงพระพุทธให้ถึงพระธรรมพระสงฆ์ศีลนั่นน่ะเรางดเว้นจากความชั่วเรียกว่าศีลทั้งนั้นพูดกันง่ายๆศีล5ศีล8ศีล10ไม่ต้องพูดกันมากพูดถึงเรื่องตัวศีลตัวเดียววิรัติคือความงดเว้นเป็นเจตนาวิรัติเป็นตัวศีลในตัวเจตนาวิรติคืออะไรคือมีฮิริโอตตัปปะอยู่ในตัวไม่กล้าทำความชั่วโดยการฆ่าสัตว์ก็ดีอย่างบางคนว่าจะอ้างพูดว่าไม่ฆ่าจะได้กินหรือสัตว์ไม่ต้องฆ่าแต่บางคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องฆ่าก็ยังต้องก็ยังฆ่าสัตว์อยู่เพราะอะไรเพราะความสนุกสนานเพราะความเพลิดเพลินหลงลืมตัวเลยเห็นแก่ไปเห็นแก่ความสนุกจึงต้องฆ่านี่แหละเรื่องมันไม่จำเป็นจะต้องขาดก็ยังขาดเพราะเหตุนี้ฮิโรตะปะนั่นเอง อันนี้อธิบายเพียงข้อเดียวเพียงย่อๆลักทรัพย์คราวนี้ลักทรัพย์สิ่งของของเขาที่ไม่ได้ให้มีเจตนางดมีเจตนาที่จะต้องรัก
เกิดขึ้นมาไม่ใช่เกิดมาลักมาขโมยเขาต่างคนก็เกิดขึ้นมาหากินเลี้ยงชีพโดยเฉพาะจะไปต้องเบียดเบียนกันทำไมนั่นเป็นธรรมชาติแต่ต้องเบียดเบียนในลักขโมยสิ่งของที่ไหนกันนั้นเพราะกิเลสต่างหากมันอยากได้มักง่ายเกินไปมันอยากได้เปล่าจึงต้องลักขโมยของเขาถ้าหากเราเห็นโทษอันนั้นแล้วมีความละอายบาปอันนั้นแล้วกลัวบาปอันนั้นเจตนาวิรติงดเว้นเสียนั่นก็เป็นศีลขึ้นมาการประพฤติผิดไม่ชัดการก็เช่นนั้นตามประเพณีนิยมแต่งงานเช่นสามีภรรยาท่านก็มีผมเถอยู่แล้วเขาท่านก็ไม่ห้ามธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเป็นประเพณีเป็นอย่างนั้นแต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นหาคมขืนป่าขืนจิตใจของคนล่วงละเมิดสิทธิของกันเลยครับจนเป็นเหตุในฆ่ากันตายกันสมเพศออกกฎหมายบ้านเมืองจนถึงกับประหารชีวิตยิ่งฆ่ากันใหญ่โตโหดฐานยิ่งเอาใหญ่ขึ้นอันนี้อะไรก็เกิดจากไม่มีหิริโอตตัปปะนั่นเองเกิดจากไม่มีทินห่านั่นการพูดเท็จลีดเรามีไว้สำหรับให้พูดให้กระดกให้พูดโดยตรงไม่ใช่ให้พูดคำหยาบคำเพื่อเจือเลี้ยวไหลและพูดโกหกตลอดแหละคำพูดโดยตรงนั่นน่ะมันลื่นหูจะตายแต่ว่าไม่ชอบพูดโกหกหลอกลวงด้วยประการต่างๆความโกหกนั้นเป็นบ่อเกิดของอกุศลทั้งปวงหมดพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าคนที่พูดโกหกแล้วบาปกรรมทั้งหลายทั้งหมดซึ่งจะไม่ทำไม่มีท่านว่าอย่างนั้นโกหกมันจึงเป็นพื้นฐานของความชั่วทั้งปวงพวกพม่าที่ชาวเหนือก็เอาถือเขาถือนะถือหนาถ้าใครพูดโกหกแล้วเขาว่าคนไม่มีศีลนั่นก็ถูกของเขาสิที่เขาถือคำพระพุทธเจ้าเทศนาไว้นั่นเองคนที่โกหกแล้วบาปกรรมทั้งปวงจะไม่ทำไม่มีเขาถือคำนั่นเองการดื่มสุราเมรัยของเมามึนให้เกิดลืมหลงสติคนเราอยู่ดีไม่ชอบให้ลืมตัวซะก่อนให้ไม่มีหิริโอตตัปปะซะก่อนจึงค่อยดีใจชอบใจคนไม่มีสตินั่นแหละเรียกว่าคนประมาทคนไม่มีสติมันจะดีอะไรแต่นิยมกันที่มีสติเพลินนิยมว่าเป็นของดีทำโดยไม่รู้ตัวทำความชั่วถ้าหากว่ามีสติอยู่ทำไม่ได้เช่นว่าจะฆ่าเขาหรือจะต้นเขาจะลักขโมยของเขาต้องดื่มสุราซะก่อนจะตีหัวเขาก็ต้องดื่มสุราซะก่อนให้มึนเมาซะก่อนโน่นนี่มันไปโน่นน่ะสิบห้าประการนี้ถ้าหากว่าไม่มีเหลือ
ติดตัวคนสักนิดเดียวนะหมดเรื่องคนไม่เป็นคนเสียแล้วมันจะดีอะไรคนไม่เป็นคนมันจะเป็นอะไรก็ไม่สักเหตุนั้นเราเป็นพุทธธรรมสมาชิกขอให้มีศีล5เป็นเครื่องดำเนินชีวิตเถอะจะช่วยทำมนุษย์นี้ให้ดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดพุทธธรรมนี่แหละพุทธธรรมสมาชิกนี่แหละในราว50-60คนเท่านี้แหละของประเทศไทยตั้ง43ล้านก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นคนดีขึ้นมา พวกอันนี้ได้ดื้อชั่วรักษาตนได้และรักษาสังคมได้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองได้กฎหมายเหล่านั้นที่บัญญัติพระราชบัญญัติกฎหมายออกทั้งปวงหมดพวกอันนี้ไม่ต้องรักษาชิ้น5ต้องไม่มีการรักษาหรอกกฎหมายไม่ต้องคุ้มครองรักษาเป็นอิสระเลยทีเดียวกฎหมายทั้งสองหมดทุกมาตราที่ออกล้วนแล้วแต่ออกตามในสนับสนุนชิ้น5ประการนี้ทั้งนี้เพราะฉะนั้นแหละทุกคนให้มาพากันมีศีล5อย่างน้อยที่สุดให้มีคนละขอบก็ยังดีอยู่ขอให้ได้จริงๆคนที่ชอบฆ่าสัตว์ก็ให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จึงจะเป็นศีลคนที่ชอบลักทรัพย์ก็ให้งดเว้นจากลักทรัพย์จึงค่อยมีศีลชอบประพฤติผิดมิจฉาจารกับโกหกมุสาวาทดื่มสุราเมรัยชอบอันใดให้งดเว้นอันนั้นน่ะไม่ใช่ส่งเสริมให้ทำข่มชั่วให้งดเว้นจากข่มชั่ว งดเว้นคนละข้อละข้อจะซ้ำก็เอาขอให้ได้คนละข้อลองไปทดลองทำดูในระยะ3เดือนในกลุ่มของพวกสมาชิกอย่างนี้แหละคงจะเห็นผลประโยชน์ถ้าหาก6เดือนหรือปีหนึ่งขึ้นไปก็จะเห็นผลประโยชน์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราเป็นพุทธธรรมไม่มีข้อธรรมะเป็นเครื่องดำเนินนั้นก็จะเป็นประโยชน์อะไรเหตุนั้นยังขอให้พากันมีธรรมะคนละข้อละข้อกิน5ประการนี้แหละไม่ต้องเอาอื่นไกลเรื่องสมาธิภาวนาเอาไว้ซะก่อนให้ดำเนินตามนี้ซะก่อนเพราะอันนี้เป็นเครื่องบริหารหมู่กายวาจาใจกายวาจาเป็นเครื่องบริหารยังไม่ทันมีศีล 5ก็ไม่ทันบริบูรณ์ก็โดดไปโน่นไปเอาสมาธิทีเดียวภาวนาทีเดียวมันก็ไม่ถึงเนี่ยสิข้ามชั้นข้ามขึ้นเมื่อสมาธิไม่มีสมาธิตั้งมั่นไม่มั่นก็ให้ อย่างนี้ผู้จะสำเร็จต้องเป็นอย่างนี้จึงว่าฉันทะพอใจยินดี กับเป็นที่เราเห็นนั้นอันที่ต้องอยู่ในเทพธิดานึกรู้จักมาได้จะหยุด
นะยินดีเอาเสียแล้วนะแต่อยู่เดี๋ยวมันกวนเป็นไปมาดูสักมันเป็นจิตตังมันรวมกันเลยของมันเรียกจิตตังที่จิตคุณเนี่ยเราดูจังตัวจังเนี่ยกรอบตาคนบางทีหยิบทิ้งไปก็ต้องได้เลยหยิบแต่เดี๋ยวนี่ไม่เนาะนั่นแหละเรื่องขาดนั่นเดียวเนี่ยข้างหน้าเรื่องโลวันนาครับลงเดียวมาตัดมันไปตัดแล้วโลวันนาเป็นเห็นเงื่อนใจมันให้เราทำไปแล้วพูดแค่รู้หนึ่งเรียกตั้งสามต่อมีว่าเหงาเรื่องอย่างเดียวหูเสียนั่นฮักก็บอยแต่ไม่เสียนะแต่ให้เป็นเสียงที่ปุ๊บเนี่ยคือที่นั่นเป็นนาคุณนาคุณเมื่อวางเสียงมันตัดเสียงตัดทุกเสียงตัดเสียงนั่นไปต่อเสียงลงน่ารู้เลยแต่ที่ขั้นแต่ไปช้ำหาก็ได้ในมันเทียมไปสีมาถ้าผมน่าต้องแค่เอาเหรียญจะเป็นชนะผมนะต้องไปยึดมันนัดหมดเลยที่บ้านหลังตั้งแต่ลบนี้ถึงลบจะห้ามมาลบไอ้นี่ทั้งหมดแล้วก็จัดเอาเป็นจัดนอกจากตัดมีก็ชนะผู้เป็นสติปิโลธาเอาเลยเล่นผู้นักยืนรถก็ทำหมดพอทำเสร็จแล้วก็ไปคอใหญ่ทำศักดิ์ไม่เตือนตายเรียนศักดิ์ไม่ถือขาดความหวังที่ปัดความหวังนั้นมันเป็นอุปนิสัยของแต่คนแต่ก็ใหญ่กว่าลุงดูอย่างที่นั้นเห็นนะท่านผู้เรียนอยู่ในข้างไหนยังจะรักลุงในดีที่ผมสุดท้ายเอาผู้รู้คนเดียวแล้วอยู่นิ่งลงไปธรรมะสอนให้ละไม่ใช่สอนให้เอาสอนให้ละลงในที่นั้นเนี่ยเมื่อละแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโสดสัมผัสก็อยู่ตามสภาพของมันเรารักษาใจไว้ได้ยินดีพอใจที่ได้ยากจิตใจรักษาในใจในใจที่มันเป็นรูปรูปทั้งหลายแจ้เขาลบบางหมดยังจะมันไม่ได้ยังเขาสงบหมดเรายังจะสงบลงไปมันก็ไม่ได้กินรสโผฏฐัพพะทั้งหมดในโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ใดมาแล้วเกิดสภาวะพบมาเห็นเราไม่ฉันทะผู้ที่ไปรู้นั้นไปเห็นนั้นมันก็ไปติดรูปนั่นเองเสียงกินรสโผฏฐัพพะนั้นมันละไม่ได้ถ้ายินดีในฉันทะตัวผู้ได้เห็นน่ะผู้ไปรู้น่ะคือใจเพราะนั่นก็ละหมดละแล้วไปไหนมันก็อยู่นั่นแหละอยู่ตามเรื่องตามเดิมของนั่นแหละนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าเทศนาอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้จึงจะละจึงจะถอนเราไม่เข้าใจเลยไปยึดไปถือสิ่งต่างๆของส่งออกไปภายนอกไม่หลงเลยหัวเมาก็มาเรียกว่าฝังธรรมหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศนาแล้วมันจะเทศเฉยๆเทศให้ละชั่วทำดีคือกระทำมันเอง
คือสอนละชั่วทำดีนี่นั่นแหละที่เราฟังธรรมถ้าไม่เช่นนั้นศาสนาไม่มีประโยชน์อะไรเลยสอนให้คนทำตามจึงสามารถละนิสัยเศษขอบของความชั่วนั้นให้กลับทำดีต่อไปคนเราจึงกลายเป็นคนดีขึ้นพวกขโมยพวกโจรสามารถจะกลับนิสัยให้เป็นคนดีเป็นนักปราชญ์บัณฑิตเป็นพระอริยเจ้าเพราะละชั่วทำดีเพราะทำตามพระพุทธเจ้าท่านเทศนานี่แหละข้อฟังธรรมเราฟังแล้วก็ทำตามชำระจิตใจของตนให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พุทธองในขณะนี้เราไม่มีอะไรเหลือเราไม่มีอะไรอีกแล้วเราตั้งใจทำภาวนาทำสมาธิเรื่องความคิดส่งสายไปมาหน้าหลังอะไรทั้งปวงหมดอดีตอนาคตปลดเปลื้องให้หมดเพื่อให้ลงปัจจุบันคิดมันก็ไม่คิดอะไรหรอกคิดเรื่องเก่าอ่ะนะไม่รู้แล้วรอบเป็นสาทีคิดตรงที่แต่งแต่จริงแต่งเรื่องเก่านั่นแหละมันพอเบื่อหน่ายแล้วแหละที่มันคิดมันปรุงมันแต่งมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตจนกระทั่งแก่เฒ่าชราก็ของเก่านั่นแหละสรุปรวมความแล้วอ่ะกระแสของกามโลกมันวนเวียนอยู่เพียงแค่นั้นไม่ไปไหนอยู่ในกามกิเลสอยู่ในกามตัณหาเพลิดเพลินยินดีอยู่กับเรื่องเหล่านั้นหลงไหลกับเรื่องเหล่านั้นเรามาหัดภาวนาตั้งสติกำหนดจิตเพื่อให้มันถอนจากของมูนั้นไม่อยู่ในสมาธิภาวนาลองดูสิถอนได้ลองดูสิมันถอนสมาธิภาวนาให้มันถอนจากมันไม่อยู่ในสมาธิภาวนาจิตแน่วแน่ไม่มีเรื่องละหมดเรื่องกามทั้งหลายเรื่องกิเลสทั้งปวงหมดไม่มีหรอกในขณะแต่ในสมัยอื่นมันมีมาอีกยังต้องทำบ่อยๆยังค่อยรู้เท่ารู้เรื่องเข้ามันแล้วมันจะได้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นตัวสติตัวนี้เป็นของสำคัญจะไปตั้งเอาตรงไหนก็ปลูกลงตรงไหนมันงอกงามขึ้นมาในตรงนั้นเลยสติคือผู้ระลึกได้ระลึกได้ในเรื่องที่มันตรงมันแต่งมันคิดตรงนี้ตรงนี้เรื่องตรงมันแต่งมันคิดตรงนี้ก็หายหมดปฏิก็ตั้งมันอยู่คนเดียวนั่นแหละให้ตั้งสติตรงนั้นนะ เราตั้งไว้ตรงมันเฉยๆนั่นแหละตรงมันมีอะไรนะพอดไม่มีดีมีชั่วมีอย่างละเอียด
ไม่คิดตรงหน้าตรงหลังอดีตอนาคตตรงกลางๆเฉยๆนั่นแหละให้ตั้งเอาตรงนั้นระลึกอยู่ตรงนั้นให้รู้ตัวอยู่ตรงนั้นระลึกอยู่ตรงนั้นจะภาวนาพุทโธหรือจะอานาปานสติอะไรก็แล้วเถอะแต่ให้อยู่ตรงนั้นน่ะจึงจะเป็นภาวนาธรรมจึงจะเป็นสมาธิเอาทำถ้าจะทำก็สงบสงบลมภาวนาครับภาวนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยากแท้ที่จริงนั้นทุกคนจะต้องหัดทำความสงบเรื่องใจนั้นมันวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทำความสงบจะเกิดขึ้นมาจะยุ่งกันอยู่นั้นสิ่งที่ควรทำคือทำความสงบถึงว่าจะไม่สงบมากหรือสงบน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้สัก5นาทีก็ยังดีอยู่อันนี้วันหนึ่งนะหมดวันเปล่าหมดวันเสียเปล่าเดือนหนึ่งก็หมดเดือนเสียเปล่าปีหนึ่งก็หมดไปเสียเปล่า45ปีก็หมดไปไม่ทราบจะทำยังไงทำไมกันนะจึงไม่ใช่ของยากนั่นไม่ใช่ของง่ายคำว่าไม่ยากคือไม่ได้เรียกร้องใครไม่ช่วยเหลือทำเองได้เองนั่นของทำง่ายนิดเดียวต้องเชื่อไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของง่ายคือยากที่จะทำได้ใจของเรามันของดื้อยากที่สุดแต่หัดได้แล้วนะได้ความสงบเยือกเย็นความสุขนั้นหาเสมอเหมือนไม่ได้อะไรทั้งหมดเสมอเหมือนไม่มีมีเงินมีทองเข้าของสมบัติพระราชทานมากมายเวลาจิตสงบแล้วทิ้งหมดมีแต่ความสุขอันเดียวมันนั่นอะไรยังว่าความสุขอะไรจะสงบอะไรจะความสงบไม่มีจึงเป็นของควรทำและไม่ใช่ทำตั้งแต่พระเจ้าประสงค์หรือผู้อยู่วัดอยู่บ้านก็ทำได้ผู้ใหญ่เด็กน้อยทำได้ทั้งนั้นเป็นของควรทำอย่างยิ่งเพราะคนอื่นทำให้ไม่ได้เนี่ยทำได้แล้วก็ความสุขเฉพาะส่วนตัวคนอื่นจะไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเลยทำสมาธินี้นั้นตั้งจิตผู้คิดผู้นึกกันแหละตั้งสติคือผู้ลึกได้นั่นแหละกำหนดตรงที่จิตผู้คิดผู้นึกนั่นแหละคือสติความระลึกได้นั่นแต่ควบคุมจิตผู้คิดผู้นึกนั่นถ้าหาเองมาทันอยู่ก็เอาพุทโธนึกพุทโธว่าเป็นเครื่องอยู่เครื่องผูกไว้ซะก่อนว่าคุมอพุทโธนะคุมไว้แล้วก็กำหนดกูรู้ในผู้ที่มันคิดมันนึกอพุทโธอพุทโธแล้วอนาปานสติก็ได้เว
็นเครื่องผูกไว้ให้ใจมั่นคงใจถ้าหากมันมีเครื่องผูกเชื่อเลยก็อยู่ยากของมีตัวมีตัวการนึกพุทโธนั้นหมายความว่าใจอยู่กับพุทโธอันเดียวเมื่อถ้าฝ่าสติใจอยู่ในอันเดียวเอาอันเดียวจะเอาอะไรก็เอาใจมันอยู่อันเดียวแล้วถ้าก็พิจารณาจิตนั่นคันผู้คิดผู้นึกให้เห็นว่าคิดดีคิดชั่วคิดใกล้คิดไกลหยาบละเอียดให้ได้เห็นอยู่ทุกขณะการฝึกหัดการฝึกหัดแบบนี้แหละเรียกว่าภาวนาเรียกว่ากรรมฐานอบรมกรรมฐานและอบรมภาวนา มันจะเป็นหรือไม่เป็นก็คอยเห็นอยู่ทุกเมื่อถ้ามันเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถจะทำความชั่วและความผิดคิดผิดคิดเพราะชั่วความชั่วและความผิดคือสิ่งที่ร้ายกาจถ้ามันเห็นน่ะไม่สามารถทำหรอกอันนี้มันไม่เห็นน่ะสิมันยังทำมันยังคิดนึกถ้าเห็นน่ะก็ตั้งใจรักษาอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปได้เมื่อมันรวมลงไปแล้วมันจะสติกับจิตนั้นจะเข้าไปเป็นใจคือรวมเป็นอันหนึ่งลงไปนั่นแหละจะเห็นความสุขสงบอย่างยิ่งเอาเท่านี้ก็พอให้ทำที่